ไข่เนี่ยก็จะเป็นไข่ของทางฟาร์มนะคะอยากลองชิมไข่แบบสดๆก็คือลองมาดูนะคะเป็นอะไรป่ะคะนี่ค่ะผลงานที่พัชทำนะคะขอนะโอเคป่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเปเปอร์พันนะคะวันนี้พัชอยากจะพาทุกคนไปที่อรุณฟาร์มวิลเลจค่ะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่กิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะรวมถึงยังเป็นการเรียนรู้เชิงเกษตรอีกด้วยยังค่ะยังไม่หมดที่นี่เขายังมีลานกางเต็นท์ที่สามารถจอดแคมปิ้งได้อีกนะคะจะเป็นยังไงตามพัชไปเลยค่ะพัดถึงที่อรุณฟาร์มแล้วนะคะทุกคนแล้ววันนี้กิจกรรมแน่นมากๆพัดเรียกว่าจะนอนที่อรุณฟาร์มค่ะตอนนี้ energy ของพัดเต็มเปี่ยมพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยอรุณฟาร์มวิลเลจวันนี้นะคะก็จะมีน้องพาพัดไปทัวร์อรุณฟาร์มวิลเลจค่ะในแต่ละโซนว่าที่นี่เขามีโซนอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะคะค่ะชื่อมินนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆนะคะเข้าสู่อรุณฟาร์มวิลเลจค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปที่โซนสัตว์ค่ะเป็นมินิซูนะคะไปชมสัตว์แล้วก็ทำกิจกรรมให้อาหารสัตว์กันค่ะได้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่โซนแรกเลยนะคะที่นี่เปิด 8:30 ถึง 18:00 นะคะมาเริ่มกันที่โซนแรกเลยค่ะคือโซนปศุสัตว์นะคะจริงๆเขาจะมีโซนมินิซูด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังรีโนเวทอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถใกล้ชิดกับน้องได้เลยนะคะแล้วก็สามารถมาให้อาหารได้ค่ะเขาจะชอบให้เราอะค่ะเข้าไปใกล้ๆเขาค่ะแบบลูบหัวหรือว่าเกาคางเขาเหมือนน้องแมวเลยค่ะรู้สึกว่าหน้าก็เหมือนกันหมดเลยนะคะคาปิบาร่าไม่ได้มีโซนแค่ตรงนี้นะคะดูนะคะมีอ่างน้ำให้เล่นใหญ่มากค่ะดูสิคะมีเป็นโคลนให้น้องเล่นถ้าไม่อยากลงไปตรงนั้นนะคะเขาก็จะมีตรงนี้ให้น้องคาปิบาร่าได้แช่น้ำเวลาร้อนๆค่ะยังอยู่ในส่วนของโซนปศุสัตว์นะคะมากันที่ฟาร์มเป็ดไข่ค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันที่ฟาร์มเป็ดไข่ค่ะก็จะมีกิจกรรมเก็บไข่เป็ดนะคะแล้วก็ให้อาหารสัตว์น้องๆนี่ให้อาหารสัตว์แล้วอันนี้เราสามารถจับน้องได้ไหมคะเนี่ยได้ค่ะใกล้ชิดได้เลยค่ะเก็บไข่เป็ดกันค่ะคือพอดก็ชอบกินไข่เป็ดมากเลยนะคะไข่เป็ดดาวแบบไม่สุกอะอร่อยอันนี้ก็คือเราได้กินแบบสดๆเลยสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่ได้ขโมยนะใครอยากลองชิมไข่แบบสดๆก็คือลองมาดูนะคะขออวดผลงานหน่อยนะคะที่พัดเก็บมาเองเปลี่ยนจากไปตลาดมาอรุณฟาร์มกันไหมคะโซนปศุสัตว์ยังไม่หมดนะคะตอนนี้เรากำลังมาอยู่กับน้องเต่าชูคาต้ากันนะคะอยู่ตรงนู้นค่ะแต่ว่าเราจะเจอหรือเปล่าเราต้องค่อยๆย่องเราจะมาโชว์ให้อาหารแกะแบ๊ะแบ๊ะ
ที่นี่นะคะเวลาเรามาจับสัตว์หรือจับน้องๆไม่ต้องกลัวเลยมือเลยค่ะเพราะว่าเขามีอ่างล้างมือให้นะคะมาที่นี่รู้สึกว่าเหมือนอยู่ในเกมเฮเดย์ยังไงก็ไม่รู้เลยอะตอนนี้เราก็อยู่ในโซนที่2แล้วนะคะโซนแปลงผักออร์แกนิกค่ะที่นี่ทางฟาร์มเขาจะปลูกแบบปลอดสารพิษนะคะถ้าใครอยากกินผักออร์แกนิกแบบสดๆก็ลองแวะมาตัดดูได้นะคะถ้าใครใส่สุขภาพเน้นรับไฟเบอร์แบบจุกๆนะคะแนะนำว่าเลือกผักที่ปลูกกับดินนะคะยกขึ้นเป็นไรป่ะคะนี่ค่ะถูกใจอันนี้นะคะผลผลิตของผักที่ปลูกด้วยน้ำแล้วผักที่ปลูกด้วยดินค่ะนี่ค่ะก็เป็นผลประกอบการของพัดนะคะที่พักตัดออกมาเองกับมือเลยนะคะมาค่ะนอกจากที่นี่จะมีแปลงผักเก็บผักออร์แกนิกแล้วนะคะก็ยังมีสถานีเพาะเลี้ยงเห็ดอีกค่ะพัดก็จะมาเพาะก้อนเห็ดเพื่อที่จะนำไปปลูกที่บ้านค่ะสถานีนี้นะคะเป็นสถานีที่มีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีเห็ดให้ชมถึง4สายพันธุ์ด้วยกันค่ะพี่พัดค่ะก็จะมีเป็นเห็ดนางฟ้าผู้ทานางลมฮังการีค่ะนางลมสีทองแล้วก็นางนวลสีชมพูมีเห็ดสีให้ชมด้วยค่ะตอนนี้นะคะพัดก็อยู่ที่โรงเพาะเห็ดค่ะรู้สึกว่าเย็นๆอยู่นะคะเรามาดูกันว่าแต่ละสายพันธุ์เป็นยังไงอันนี้นะคะเป็นเห็ดนางฟ้าผู้ทานะคะส่วนอันนี้นางฟ้าไทยแลนด์ค่ะเล่นมุกอันนี้เห็ดนางนวลสีชมพูนะคะนี่นะคะเห็ดนางลมฮังการีค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้การเพาะเห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ยังให้ก้อนเห็ดมาเพื่อกลับไปปลูกต่อที่บ้านค่ะแล้วเขาก็บอกวิธีการเพาะเห็ดให้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะพัดก็เริ่มร้อนแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเวิร์กช็อปอ่ะพัดขอไปคาเฟ่ก่อนได้ไหมคะแล้วนะคะเราก็จะมาฝากทองไว้ที่อรุณฟาร์มคาเฟ่ค่ะซึ่งทางอรุณฟาร์มข้างในก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะคะ wow. ซึ่งคาเฟ่ของเขาเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์มาจากผักออร์แกนิกเมื่อสักครู่ที่เราได้ตัดออกมาเลยค่ะนี่นะคะไข่เนี่ยก็จะเป็นไข่ของทางฟาร์มนะคะตีเช้าเราจะมาเก็บกันค่ะตอนนี้นะคะพัด energy เต็มสูบแล้วค่ะนั้นเราไปเริ่มทำเวิร์กช็อปกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มที่กิจกรรมแรกนะคะพัดจะทำที่รองแก้วเรซินค่ะอันนี้เป็นผลงานที่ทำแก้วเรซินเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อไปกันเลยนะคะใกล้ความเป็นจริงแล้วนะคะสร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้สร้อยกับกำไรใส่เก๋ๆกับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะพัดก็จะมาทำปั๊มลายถุงผ้าค่ะแต่การปั๊มลายถุงผ้าที่นี่ไม่ใช่ว่าเราเอาตัวปั๊มมาปั๊มนะคะแต่เป็นการที่เราจะไปเก็บดอกไม้เพื่อที่จะมาทำลายกันนะคะนี่ค่ะผลงานที่พัดทำนะคะขอใช้เลยละกันน้ำมีกระเป๋าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำพวงกุญแจห้อยกันต่อค่ะเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะคะให้มันดูแบบว่ากุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง
กิจกรรมพวกกุญแจพัดเลือกเป็นทำกิจกรรมเป็นอย่างสุดท้ายนะคะเพราะจะให้ทำทุกกิจกรรมเลยก็คงไม่ไหวนะคะได้ความเป็นจริงแล้วนะคะอันนี้พัดก็วาดรูปแล้วก็ระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพวกกุญแจที่พัดทำเมื่อสักครู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราได้หลังจากเวิร์กช็อปในวันนี้นะคะได้ทั้งสร้อยทั้งกำไรทั้งกระเป๋าแล้วก็พวงกุญแจนะคะนี่ขนาดพัดเลือกทำนะคะยังได้เยอะกลับบ้านเยอะขนาดนี้เลยพัดลืมบอกไปค่ะจริงๆแล้วเขามีเวิร์กช็อปการทำพิซซ่าด้วยนะคะแต่พัดก็คือเหนื่อยไม่ไหวแล้วก็คือขอไม่ได้ทำพิซซ่านะคะหลังจากที่พัดทำกิจกรรมไปเยอะมากๆแล้วอย่างที่พัดบอกไว้ต้นคลิปนะคะว่าพัดจะมานอนพักที่นี่อีก1คืนงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเต็นท์แคมปิ้งของเขาจะฟีลกู๊ดขนาดไหนไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะพัดก็อยู่กันที่ลานกลางเต็นท์ของทางอรุณฟาร์มวิลเลจแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พักเขาจะเป็นยังไงกันค่ะคืนนี้พัดขอนอนที่นี่นะคะทำกิจกรรมทั้งวันมาไม่ไหวแล้วขอไปพักผ่อนกันดีกว่าค่ะมาค่ะไปชมกันเลยนะคะพัดนอนที่เต็นท์ที่10หลังนี้เลยนะคะมาดูกันค่ะว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงจะกว้างขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะเต็นท์ของที่นี่มี2ราคานะคะซึ่งราคา 1,400 บาทสามารถเข้าพักได้2ท่านแอร์คือฉ่ำมากเลยอะเราอะทำกิจกรรมมาทั้งวันแล้วเนาะแถมมาได้พักที่พักแบบบรรยากาศดีๆแบบนี้อีกก็รู้สึกว่าฟีลกู๊ดมากเลยค่ะและราคา 2,000 บาทสามารถเข้าพักได้4ท่านนอกเหนือจากนี้หากท่านไหนสนใจอยากจะทานชาบูหรือชุดบาร์บีคิวก็สามารถแจ้งน้องพนักงานล่วงหน้าได้เลยนะคะเดี๋ยวพัดขอทำแอคทิวิตี้ส่งท้ายก่อนกินชาบูกันหน่อยนะคะมาค่ะเราไปปั่นเรือเป็ดกันที่ทางอรุณฟาร์มนะคะเขามีชูชีพให้ด้วยค่ะเพื่อป้องกันความปลอดภัยค่ะถ้าใครมาพักกับทางอรุณฟาร์มวิลเลจนะคะที่นี่เขามีแอคทิวิตี้ให้เราทำคือการปั่นเป็ดค่ะกิจกรรมนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนค่ำของทางอรุณฟาร์มวิลเลจนะคะเดี๋ยวพัดจะไปทานชาบูหน้าเต็นท์จะเป็นยังไงจะอร่อยไหมตามพัดมาเลยค่ะนี่นะคะที่พักก็จะฟีลกู๊ดประมาณนี้เลยตอนนี้ก็ค่ำแล้วพัดขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้ก่อนจะกลับพัดจะทำกิจกรรมไหนทิ้งท้ายรอติดตามชมกันนะคะอย่างที่พัดบอกไว้เมื่อวานนะคะว่าก่อนกลับเราจะไปทำกิจกรรมเก็บไข่กันค่ะงั้นตอนนี้เราไปเก็บไข่กันเลยดีกว่าค่ะกิจกรรมสุดท้ายนะคะพัดก็จะมาเก็บไข่ไก่ค่ะ
ตรียมเก็บไปเพื่อทำไข่เจียวกินที่บ้านนะคะสดสดใหม่ๆคือสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่เราจะได้กินไข่ไก่กันแบบสดสดแบบนี้ตื่นเต้นนะเนี่ยได้เก็บสิก็คือหมายถึงเราเก็บแล้วเราก็ได้กินไงใช่ไหมคะวิปอนโกอันนี้สดจริงอันนี้สดจริงคือต้องรอแม่ไข่ลุกก่อนนะแล้วถึงจะเก็บไม่งั้นเราก็จะโดนจิกนะคะฮะให้ไหมให้หรือเปล่าขอนะโอเคปะไข่สดๆออกมาจากตัวนี้ด้วยค่ะนี่น่าจะเจ้าของหลังจากที่พัดนอนค้างที่นี่ไป1คืนนะคะพัดขอบอกเลยว่าเต็นท์ที่นี่แอร์คือเย็นฉ่ำมากใครที่กลัวร้อนบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องกลัวนอนหลับสบายมากๆแล้วอย่างที่พัดบอกค่ะที่อรุณฟาร์มวิลเลจเขามีกิจกรรมเยอะมากๆและพี่ๆน้องๆพนักงานทุกคนคือบริการดียิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนสอบถามอะไรก็ให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีค่ะยังไงพัดก็ขอฝากอรุณฟาร์มวิลเลจไว้ด้วยนะคะหากใครมาชลบุรีอย่าลืมแวะกันมานะคะรับรองว่ากิจกรรมสามารถทำได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พัดด้วยนะคะ